ื่องเกี่ยวกับไอ้อะไรนะงัดร้านเฮียเฮียม็อกอยู่ด้วยเหรอวะตอนบ่ายเฮ้ยม็อกครอสวัสดีครับนะสวัสดีครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างเนี่ยม็อกครับนะช่วงนี้เป็นไงบ้างปาล์มครับเตรียมดันมาเชดแดงครับนะเฮ้ยปาล์มทำไมเงินก็มีแต่ไปเบมันหายากครับนะผมต้องไปแบบแบ็คมาร์เก็ตอย่างเดียวเลยแล้วได้มาเยอะไหมแบ็คมาร์เก็ตอ่ะได้มาเยอะครับน่าจะครบ40ชุดน่าจะเป็นสุขกับเสาหน้าครับก็ไม่ยอมไปเอาตั๋วไม่ให้ความสำคัญตั๋วใช่ไหมล่ะได้มันไม่พอครับนะได้มาหลายตัวอยู่ครับแต่มึงวันนั้นเห็นบอกว่ามึงมี9ใบนี่ใช่ครับถ้าเกิดว่าสมมติคนในแก๊งมึงได้โอ้90ก้อนแล้วนะแต่ก็ยังไม่พอใช่ไม่มันไม่พอ40ชุดครับน่าจะสุกหน้าครับครบรอแบ็คมาร์เก็ตอีกรอบหนึ่งเชสขาดอีกกี่ก้อนวะน่าจะประมาณ90ร้อยประมาณนะครับนะไม่รับซื้อดูอ่ะลองติดต่ออ้วนโอเวอร์ดิทำไมครับนะไม่เบนหรอมันเยอะราคาตอนนี้มันสูงครับนะพุ่งมากนะพุ่งแบบพุ่งเลยทำไมมันถึงพุ่งอ่ะผมไม่แน่ใจครับพุ่งไปครึ่งแสนราคาเพชรมาครับนะราคาเพชรแพงเพชรเม็ดละ2,500แล้วอ่ะตอนเนี้ยเฮียของมันหายากเหรอวะใช่ค่ะใช่พี่ปูนราคาก็เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้เห็น 1,400 ตอนนี้ก็ราคาตลาดกำลังน่ากลัวอุ้ยแก๊งกำลังจะโตของหายากก็สะดุดใช่ไหม ไม่สะดวกนะใช้เวลาถ้าผมซื้อราคาตลาดอะมันสูงไปผมก็เลยแบบเน้นแบ็คมาร์เก็ตดีกว่าขึ้นได้กี่นี่กี่ชุดเหรอครับนะขึ้นได้กี่คนไม่แน่ใจแต่ผมตั้งเป้าไว้เอา40จุดให้ได้ก่อนเพราะไปเบมันหารับยากครับถ้างบที่น้าให้มาถ้าผมเน้นแบ็คมาร์เก็ตอะมันจะได้น่าจะได้หลายชุดเลยครับกูมีอยู่ประมาณกี่ก้อนวะเมโลเดี๋ยวถ้าเป็นของกิจกรรม10อันก็น่าจะเหลือ20ค่ะตอนนี้เอาว่าขายว่า20ก้อนก็เท่าไหร่ครับนะตอนนี้ไวเบก้อเท่าไหร่วะ 200,300 โอ้ยเกินไปขาย 150,000 พอป่ะได้ครับขาย 150,000 ราคาผักดันเออเอาครับนะเอ้ยจะไม่เก็บไปใช้เหรอฮะไม่ที่กูจะเก็บไวเบไว้ก็เพราะว่ากูจะโยนให้มึงนี่แหละแต่ว่าในเมื่อมึงเอาเงินไปแล้วมึงก็มาซื้อซะให้ไปซื้อตอนไหนครับนะเอาเลยป่ะล่ะเอาเลยป่ะล่ะติดต่อเมโลคนถึงเงินยังไม่เข้ามาเลยครับนะนี่เห็นป่ะล่ะก็ทำตัวไม่น่าไว้ใจไงเราไม่ได้ถือเงินหรอกผมไม่ครับผมโยนงานอย่างเดียวนะเขาไม่ให้ม็อกถือเงินแล้วอ่ะเออเขาไม่ให้ม็อกถือเงินไงไม่ครับผมให้คนอื่นถือดีกว่าโอ้เสียเวลาคุยว่ะแม่งนี่กูแบบคุยกับมึงเป็นหัวแก๊งจริงป่าววะเนี่ยเอาผมให้คนอื่นถือครับนะมันรับของไงครับผมไม่ได้รับผมให้คนแบบให้น้องๆมันรับกันครับจะปีใหม่แล้วนี่คือไม่งัดกับใครเลยเหรอผมเพิ่งตีมา2แก๊งนะแล้วนะอ๋อพักใช่ไหมพักใช่ครับเพิ่งมาได้ฟื้นเองครับเราฟื้นก่อนโอเคได้ครับแสดงว่าวันนี้จะเป็นวันชิวๆของเราเว้ยคุยนะชิวมา2วันแล้วอ่ะดีหลังจบประมูลรถก็ให้มันชิวต่อไปเพราะเดี๋ยวเมืองก็จะปิดอีกเราค่อยเริ่มทำงานใหม่ปีหน้าไงดีปะแต่ทีนี้คนก็จะบอกก็จะมาแจ้งเราว่านะครับหนูไม่มีคิวเลอร์คอย5เหรียญส่งในเดือนนี้ชีวิตสบายสบายวันไรโอ้ยจะอ้วกเฮียแตกทำไรอ่ะอ้อโอ้ยคนล้มอย่าซ้ำค่ะคนล้มอย่าซ้ำ ในโปรอย่าซ้ำกันเลย สวัสดีเป็นเทนครับเออนะครับผมมีเรื่องอัปเดตครับนะว่าไงแก๊งผมซื้อโฟ
ฟูเรียต่อพี่บอยมันครับนะอ่าฮะใช่ดีละนะไว้นะรู้แล้วเหรอครับฮะนะรู้แล้วหรอไม่รู้ดิดีแล้วไงก็มันเป็นเรื่องดีแกงมึงจะได้แบบเติบโตได้แต่รอบเนี้ยผมไม่น่าลงประมูลครับนะทำไมอ่ะมันเป็นวัดเกมอะครับนะแล้วมันราคามันสูงอะพวกผมไม่ได้ดองกันไว้เลยอะไม่ไหวใช่ไหมใช่ไม่ไหวครับลองดูก่อนยังมีเวลาไว้ 4-5 วันนี่ฮะกระเป๋า3ค่ะคนที่ซื้อนี่เขาเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เหรอครับโคตรหมอครับใช่ครับเขาเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เขาแอบซุกตัวอ๋อเขาแอบซุกตัวด้วยใช่ครับเขายังไม่เปิดเผยจริงผมเป็นคนโอนตังค์แหละแต่ผมให้คนในแกงรับหน้าเฉยครับไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่หมอกลัวขี้โม้ได้ไหมคะนี่ทำไมครับบ้านผมเสียงดังไหมตอนนี้ทำอะไรอะคะทำห้องครับทำห้องสตรีมใช่ครับนะทำห้องเล่นเกมครับเย็ดห้องเล่นเกมแต่ไม่ใช่สตรีมทำห้องเล่นเกมไม่ใช่ ได้ข่าวเมื่อวานนี้แบบว่ามีโอเวอร์ไปคุยที่แลนด์ด้วยเหรอคะตอนเย็นๆอ๋อใช่ครับเรื่องอะไรคะนะเรื่องงัดร้านครับร้านเหนื่อยไหมเฉยๆครับเฉยๆคุยกับผมรู้เรื่องไหมมันเสียงมันดังผมพี่อะช่วงนี้พี่อะครับนิดหน่อยเห็นว่าอะไรงัดร้านเกิน5หรอปัญหามันเยอะช่วงนี้ใช่ครับเกิน5คือไอ้คนที่เกินอ่ะมันคือพี่แรปปะกดจีแล้วเนี่ยมันคิดว่าโดนปล้นมันก็เลยมาซึ่งผมก็เซตคนไว้แล้วว่าไม่เกินแน่นอนแต่พอมันมาปุ๊บผมก็ตกใจผมก็ไล่มันขึ้นรถไปเลยคือมันน่ะได้แค่เหยียบพื้นแต่ไม่ได้ไปไล่แทงใครคือฟิลแบบว่าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากสิทธิเดชด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับยินดีต้อนรับนะครับอยู่ได้เป็นนานๆนะครับคือนี้มันก็ดูเหมือนว่าติ๊กติ๊กไปอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะว่าคือพี่แรปไปพลาดกด GPS เนี่ยทีนี้มันก็มาออกกับตรงนั้นน่ะส่วนนึงอ่ะว่าไงโอเคประมาณนะครับไม่รู้อ๋อประมาณนี้โอเคเอาเงินไปฝากกันโอ้ยไม่น่าไม่น่าครับไม่น่าใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราได้เป็นอะไรมานะฟูเรียเหรอฟูเรียโอซีเนาะจากอาเทน่าใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวอัปเดตไปให้ค่ะก็จะเป็นรถประมูลดูไว้อยู่ที่วูดครับตอนนี้ก็จะเป็นซิกซิกจะมีรถประมูล3คันถูกไหมจะมีMercedes Benz ก็ผลเยอะแน่ครับแต่ว่าเวลามันจะไม่พอเอา Toyota ส่วนที่ยังอยู่ก็ทำให้เต็มที่ครับไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะ GT 86แล้วก็ Fulia OC เนาะโอเคโอเคค่ะร้อนเลยคันย่อรถมันติดมีรถติดแก๊งหมี่ตกกี่คันอ่ะแจ้งก็ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้นับจำนวนรถที่มีถูกเพื่อแบบว่าบางทีแบบเราจะต้องส่งให้มีเวลาให้มันมีผลต่อเวลาถ้าเกิดเขาประมูลแล้วเขากำหนดจำนวนโอ้ยไม่เอาครับอย่าไปขับเลยอย่าไปขับรถมันเลยครับมันเก็บไว้ยังไงนะชิงบ้านเมื่อไหร่ไม่รู้ครับต้องถามนายกอะโอเคครับกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าทำอะไรครับไวบีอ๋อให้คนนี้นะครับผมไม่ถือของครับ745ครับผมมันระดับแบบ4ตัวครับไม่ทำงานเด็กๆในแก๊งไม่น่าจะไว้วางใจใช่ไหมเนี่ยสร้างอย่างนี้ครับโอ้ยเฮียม็อกตั้งแต่เจอของไปขายตั้งแต่เจอสิ่งซุกซ่อนในแก๊งนี่คือมึงแบบอัปเกรดตัวเองเลยนะตอนเนี้ยคือปีกงอกนะคือเขาอยากได้นานแล้วครับนะแต่มันแพงมีแผนไม่มีครับไม่มีเขาได้คันนึงแล้วเขาอยากได้คันนึงเขาซื้ออีกเหรอใช่ครับมีบ้านเปลี่ยนพอยต์ใหม่หมดเลยครับแต่ราคามันพุ่งมากเลยอ่ะ
็แปลว่ามีติ้งรอบหน้าก็ต้องจับนะคะนี่ผมเสียดายรอบนี้เป็นวัดเจมถ้าไม่ได้มันก็ยังมีลุ้นอยู่ใช่ไหมล่ะซื้อสะสมไว้สิคือวัดเจมมันสะสมตอนนี้มันหนักแล้วครับนะเพราะว่าราคามันพุ่งไปล้านกว่าสมัยตอนนี้เขาบอกแรกๆว่ามันสำคัญก็ไม่ซื้อกันคนในแก๊งเพิ่งขายไปก่อนประกาศ2วันครับ56เม็ดใช่แต่คนที่ซื้อกูเลียใช่ขายไป 108 50 กว่าเม็ดเลยร้องไห้เลยไหมเลิกลงความคิดเอารถประมูลเลยเกือบจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่คือที่ผมไม่เก็บไว้เพราะว่าตอนนั้นผมดันอาวุธกันไงซึ่งมันใช่มันต้องแบบเอาไปขายเพื่อมาดันอาวุธกันน่ะเสียดายเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรเกือบกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยนะคะเนี่ยมีตัวตาในแก๊งวะเกียร์ว่าไงวะดีแล้วอยากเห็นผู้มึงโตก็เลยดันผู้มึงเต็มที่ฮะแต่ตอนเนี้ยคงไม่ต้องดันแล้วแหละไอ้เหี้ยมอกเงียบเลยเราดูมีตติ้งรอบหน้าครับนะเต้นรอบหน้าประมาณวันไหนครับไม่รู้อีกนานเลยมันจะนานเลยค่ะไม่มีกำหนดเลยรอบนี้มันเพิ่งจัดไปนะโอ้แต่คนถือรถเขาก็ไม่ยอมปล่อยกันเนาะไปครับนะไปก่อนครับโชคดีโชคดีมอกเจอครับเห็นมึงโตกูก็ดีใจเว้ยไปครับนะอีกยาวไกลครับนะเส้นทางนี้เขามีหัวรอทิ้งท้ายก่อนไปด้วยครับ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake